เปิดเงื่อนไขคุมประพฤติ8ข้อทักษิณต้องปฏิบัติครบ6เดือนก่อนพ้นโทษสิงหาคมนี้เปิดเงื่อนไขคุมประพฤติ8ข้อทักษิณต้องปฏิบัติครบ6เดือนก่อนพ้นโทษสิงหาคมนี้หากฝ่าฝืนถูกส่งกลับคุกทันทีพร้อมลงโทษทางวินัยวันที่15กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าเกณฑ์พักโทษเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังอาวุโสและเจ็บป่วยเรื้อรังโดยจะครบกำหนด180วันในวันที่18กุมภาพันธ์นี้และจะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในช่วงเวลาอีก6เดือนก่อนที่จะพ้นโทษในช่วงเดือนสิงหาคม2567ทั้งนี้ระหว่างที่นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการพักโทษและเข้าสู่ระบบการคุมประพฤติอย่างเป็นทางการเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะแจ้งเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติเนื่องจากนายทักษิณยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำหรับขั้นตอนปฏิบัติของการคุมประพฤตินั้นมีรายละเอียดดังนี้ช่วงระหว่างการคุมประพฤติจะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหาโดยที่ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้อที่กำหนดไว้หากประพฤติผิดเงื่อนไขจะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิมและจะถูกลงโทษทางวินัยด้วยเงื่อนไข8ข้อมีดังนี้1จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ 2. ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทําผิดอาญาขึ้นอีก 4. ประกอบอาชีพโดยสุจริต 5. ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา 6. ห้ามพกพาอาวุธ 7.ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ 8ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนอย่างไรก็ตามถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัวประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอดก็จะได้รับใบบริสุทธิ์และพ้นโทษไปตามคำพิพากษาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ครูฝึกอสรพิษพลาดถูกจงอางกัดโดนเส้นเลือดดำยังโคม่าญาติรอปาฏิหาริย์ทุกวันครูฝึกอสรพิษวิทยาพลาดท่าถูกงูจงอางกัดข้อมือโดนเส้นเลือดดำพี่สาวเผยอาการล่าสุดยังโคม่ารอปาฏิหาริย์ทุกวันจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กนิกชมงามโพสต์ขอรับบริจาคเลือดให้นายอันครูฝึกอสรพิษวิทยาเกิดอุบัติเหตุถบงูจงอางกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสวันที่16กุมภาพันธ์67นางสาวน้ำนายพี่สาวของนายอันจักรินนินกำแหงครูฝึกและประธานโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสานเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูปากช่องเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นงานอสรพิษวิทยาภาคเหนือที่พิษณุโลกผู้อบรมได้กลับกันจนหมดแล้วทางทีมงานก็กำลังเก็บข้าวของกันเตรียมแยกย้ายกลับเพราะมีทีมงานมาจากหลายพื้นที่ระหว่างนั้นบังเอิญมีสายโทรเข้ามาแจ้งให้ไปจับงูที่บ้านตอนแรกหลายคนก็คิดว่าเป็นงูสิงหรืองูเห่านายอันจึงอาสาไปจับงูให้หลังจากออกไปจับไม่นานก็กลับมาพร้อมงูจงอางในกระสอบปุ๋ยทุกคนก็ตื่นเต้นฮือฮากันมากแต่ด้วยความที่กลัวว่างูจะดันทะลุกระสอบนายอันจึงไปขอถุงผ้ามาเพื่อใส่งูให้รัดกุมซึ่งตอนจับออกมาจากกระสอบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนใส่เข้าถุงผ้าด้วยความที่งูยังตกใจและมีแรงเยอะในจังหวะที่นายอันปล่อยตัวงูลงถุงพอท้องแตกพื้นงูก็ดีดตัวสวนขึ้นมากัดตรงแขนขวาของนายอันพอดี
เป็นเวลาเพียงไม่ถึงวินาทีนายอั๋นก็สะบัดแขนออกอย่างรวดเร็วทำให้งูหลุดออกไปหลังจากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภายใน5นาทีแต่ปัญหาที่หนักกว่าคือตำแหน่งที่ถูกกัดซึ่งตรงกับเส้นเลือดดำพอดีทำให้พิษวิ่งเข้าสู่หัวใจโดยตรงทำให้นายอั๋นหมดสติตั้งแต่นาทีที่3ของการถูกกัดและก็ไม่รู้สึกอีกเลยแม้จะพยายาม CPR มาตลอดทางจากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลรวมทั้งทีมอสรพิษวิทยาที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพต่างช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องจนกลับมามีชีพจรในที่สุดแต่ก็กินเวลาไปหลายนาทีแต่ปัญหาอีกอย่างคือภาวะการติดเชื้อนายอั๋นนอนหมดสติไป3วันและอาการเริ่มโคม่าจนต้องรับบริจาคเลือดจนช่วงเช้าวันที่15กุมภาพันธ์67อาการของนายอั๋นแย่ลงจนเข้าขั้นวิกฤตซึ่งในช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจที่สุดสำหรับทุกๆคนปาฏิหาริย์ครั้งที่2ของอั๋นก็ได้เกิดขึ้นและได้กลับมามีภาวะในเชิงบวกอีกครั้งตัวที่ซีดก็เริ่มมีสีเลือดการรับสารอาหารยังพอทำได้ดีและเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นจนสามารถออกจากห้อง ICU ได้แต่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อเนื่องส่วนอาการล่าสุดวันนี้อาการยังทรงตัวและยังไม่รู้สึกตัวทางแพทย์ประเมินว่ามีโอกาสที่นายอั๋นจะกลับมาเป็นปกติและทางครอบครัวก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดและหวังว่านายอั๋นจะกลับมามีโอกาสถึง 80% ทั้งนี้งูจงอางเป็นงูที่มีพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักที่จะทำให้เกิดภาวะอัมพาตและมีส่วนประกอบของพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อที่จะทำให้เกิดภาวะเนื้อตายและพฤติกรรมการกัดที่กัดติดแล้วไม่ปล่อยและจะฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายผู้ถูกกัดตลอดเวลาจึงเป็นงูที่อันตรายมากชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนายอั๋นชื่นชอบในงูและเป็นอาสาสมัครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งทำด้วยใจล้วนๆไม่ได้เงินปกติจะออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของงูและช่วยจับงูซึ่งตนก็เคยเตือนน้องแล้วว่าให้ระวังตัวดีๆเพราะมันอันตรายแต่มันก็เป็นความชอบของน้องจะไปห้ามก็ไม่ได้และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลังจากนี้หากนายอั๋นหายดีแล้วตนก็ไม่ได้คิดจะห้ามน้องชายไม่ให้ทำงานนี้ได้แค่เป็นห่วงเท่านั้นสาวถือเค้กไปฉลองวันเกิดหน้าหลุมศพพ่อเผยอยากให้พ่ออยู่ด้วยในวันสำคัญสาวถือเค้กไปฉลองวันเกิดหน้าสุสานของพ่อเผยวันสำคัญแบบนี้อยากใช้เวลาอยู่กับพ่อร่วมฉลองไปด้วยกันวันเกิดถือวันสำคัญและเป็นวันที่มีความหมายของใครหลายคนส่วนใหญ่มักไม่พลาดฉลองโอกาสสุดพิเศษเช่นนี้สาวชาวมาเลเซียคนนี้ก็เช่นกันและเธออยากให้คนสำคัญในชีวิตร่วมฉลองด้วยแม้ว่าท่านจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์67หวังได้โพสต์ภาพบรรยากาศการฉลองวันเกิดครบรอบ20ปีของเธอแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตคือสถานที่จัดงานฉลองนั้นเป็นสุสานของพ่อผู้ล่วงลับหวังเปิดเผยว่าพ่อของเธอจากไปตั้งแต่เธออายุ10ขวบเนื่องจากอาการป่วยซึ่งขณะนั้นพ่อมีอายุ48ปีหากท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านคงได้ฉลองร่วมกันกับเธออย่างไรก็ตามถึงแม้พ่อจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่มันไม่ได้ขัดขวางความตั้งใจของเธอที่จะใช้เวลากับท่านเธอจึงนำเค้กวันเกิดของเธอไปยังหลุมศพเพื่อเวลาสุดพิเศษเหล่านี้กับท่านเรียกได้ว่าโพสต์สั้นๆที่จริงใจเช่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตพวกเขาไม่ลืมชื่นชมที่หวังสามารถจัดการอารมณ์และเก็บซ่อนความเศร้าได้เป็นอย่างดีคุณพ่อเฝ้ามองและรักคุณอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งกล่าวขอบคุณที่มาWorld Warbus